บ้านเราต้องถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้ดีมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศมาร่วมๆจะสามเดือนแล้วนะคะแต่ว่าความกังวลที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านของเราทําให้เกิดผลกระทบหนักเช่นกันนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ติดชายแดนล่าสุดเนี่ยมีแรงงานชาวเมียนมาสองคนลักลอบเข้ามาทางจังหวัดกาญจนบุรีโดยผิดกฎหมายแรงงานสองคนนี้มีอาการไข้สูงนะคะแต่ว่าผลตรวจออกมาว่าไม่ได้ป่วย เป็นโควิด -19 แต่ข่าวนี้ก็ส่งผลกระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วค่ะในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดเนี่ยมีการปล่อยข่าวลือนะคะ ว่ามีการแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้นทําให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าจะเข้ามาท่องเที่ยวก็เลยทําให้บรรยากาศในพื้นที่บริเวณตลาดชายแดนบ้านเจดี3องค์ตอนนี้เงียบเหงาเชียวค่ะผู้ประกอบการต่างได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากขาดรายได้จึงขอร้องพี่น้องประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อข่าวลือนะคะพร้อมกับยืนยันว่าพื้นที่อำเภอสังขบุรีปลอดโรคโควิด -19 อย่างแน่นอนขอให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมัน่นแล้วก็กลับมาท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุดสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาวสถานการณ์การควบคุมโรคในปัจจุบันเนี่ยมีความเข้มงวดในการปิดด่านแล้วก็ตรวจตราเป็นอย่างดีเป็นความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสาธารณสุขแล้วก็อาสาสมัครประชาชนในพื้นที่ค่ะ ด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็กล่าวนะคะว่าทางกองระบาดวิทยาและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีก็เข้าไปตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่รายงานคุณผู้ชมไปว่ามีแรงงานชาวเมียนมาและเด็กชาวเมียนมา โดยได้เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งของทั้ง3คนส่งไปตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าผลตรวจของทั้ง3คนไม่พบเชื้อควิดสิ 19. พร้อมกันนี้ยังสั่งให้ทางอสอมแนะนําผู้ที่อาจจะเคยไปใกล้ชิดกับบุคคลทั้ง3คนนี้ให้กักตัวอยู่ที่บ้านเฝ้าสังเกตอาการและได้มีการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อนภายในชุมชนด้วย นอกจากนี้ค่ะมีการประกาศปิดโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ทําความสะอาดภายในโรงเรียนขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่แล้วค่ะ